ป้าแดงชีวิตนี้ถูกมาแล้วกี่งวดแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นคนเฮงหวยฮะซึ่งเคยออกรายการของเรามาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5ทำไมถึงมาหลายครั้งเพราะว่าหลายคนเรียกร้องฮะเรียกร้องให้กลับมาแชร์ประสบการณ์ความเฮงให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือป้าแดงธนวรรณสกุลเชื้อครับสวัสดีครับจริงหรือเปล่า21งวดไปแล้ว wow. แล้วก็พลาดไปแค่งวดเดียว คือถูก20งวดตั้งแต่มกราจ้ะ30ธันวาแล้วก็มกราต่อมาเรื่อยจนปี65ก็คือแทนวันที่1ใช่ค่ะแทนวันที่1วันที่1ไม่วันที่1มกราไม่มีออกไม่มีโอเค30ธันวามานะจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือวันที่8พฤศจิกายนไปพลาดงวดไหนงวด1กันยาตอนนั้นช่วงนั้นยุ่งๆด้วยแล้วก็สามีก็ไม่สบายแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจจะซื้อลอตเตอรี่ไม่มีสมาธิไม่มีมันคิดยุ่งๆอ่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะแต่ซื้อไหมซื้อแต่ซื้อแบบไม่กี่ใบค่ะไม่ตั้งใจซื้อไม่ตั้งใจซื้อเพราะธรรมดาที่ถูกเนี่ยเราจะเดินไปแผงลอตเตอรี่แล้วเราเจออะไรที่มันสะดุดตาก็จะดึงแต่ช่วงนั้นไม่ออกไปข้างนอกค่ะแล้วแต่คนขายจะเอามาให้ก็เอามาอย่างนั้นวันนั้นไม่ถูกพลาดเลยวันที่อะไรนะนี่1กันยา1กันยางวดนี้ครับค่ะไม่ถูกงวดอื่นถูกไปเลยนะฮะมกราสองงวดถูกนะฮะกุมภาสองงวดถูกนะฮะทุกถูกหมดเลยแหละนะครับตุลาที่ผ่านมาก็ถูกและล่าสุดงวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ถูกอีกนะฮะที่ออก70ทั้งหมดนี้คือ21งวดจริงๆโอเคท่านผู้ชมลองถามตัวเองว่าในชีวิตนี้ท่านผู้ชมเคยถูกลอตเตอรี่หรือถูกหวยหรือถูกเลขท้ายเลขอะไรมาแล้วกี่ครั้งป้าแดงชีวิตนี้ถูกมาแล้วกี่งวดเอาที่เจ้าจดนะก็345งวดถูกแล้ว345งวดโอ้อะไรกันนะกันหนาอ่ะเรามาดูว่าป้าแดงเนี่ยหลายๆครั้งเราก็เนี่ยนะจะนำเสนอแบบนี้ว่าแกดูเลขของแกยังไงทุกคนสงสัยจะดูเลขใกล้ตัวเลขใกล้ตัวเลขใกล้ตัวอะไรที่ผ่านตาเห็นสะดุดตาเนี่ยจะเอาแบบนั้นอือฮึถ้าผู้ชมคิดว่าถ้าเห็นแมว2ตัวไปคลอดลูกอยู่ในหม้อรถอยู่ในหม้อรถในเครื่องรถค่ะในเครื่องเลยคือว่ารถนี่ใช้ทุกวันแล้วบ่ายโมงอีกวันนึงอ่ะจะเอารถไปข้างนอกเสร็จแล้วแม่แมวเนี่ยเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็จะยืนฝางรถก็เลยไปเปิดฝากระโปรงรถก็มองไม่เห็นเพราะรถมันสูงก็เลยไปวานยามเข้ามาเอาไปฉายไปส่งมีลูก3ตัวเราก็เลยบอกยามว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะแมว5หมา6แล้วต่อไปก็บอกให้ซื้อเบอร์รถนะต่อมาก็ออกเบอร์รถอย่าไปคิดเยอะเอ้ยอย่าไปคิดเยอะโอ้โหนี่เขาไม่เยอะเหรอนี่นะออกอ่ะ3ตัวหน้าเนี่ยแดงถูกนี่ครับ3ตัวหน้าก็คือเอามาจากทะเบียนรถนะฮะงวดมกราใช่มั้ยครับรูปนี้ตัวเนี่ยเข้าบ่อยมากตัวเงินทองเนี่ยนะแล้วก็มันเข้าวันที่29แดงก็ซื้อ9229แล้วมันก็ออก92งวดวันที่17มกราคมเนี่ยนี่ค่ะ92เนี่ยกำลังดีเลยเข้าวันที่29เข้าวันที่29วันที่29ของเดือนธันวาเพราะว่าไปถูกเอา17ใช่ไหม17ค่ะวันที่16ไม่ได้ออกใช่ถูก17มกราคมใช่โอเคนั่นแหละครับรูปต่อไปครับรูปนี้ชอบเดินเข้าบ้านค่ะตัวนี้คือตุ๊กแกป่ะแม่ตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองอยู่มั้ยอุ๊ยตัวเล็กจะลายแบบเนี้ยลายจะชัดลายสวยโอเคแล้วนี่ก็คุยกับเขาบอกเนี่ยจะมาให้ลาบแม่เหรออะไรเงี้ยแล้วมันตอบว่าไม่เขาขดเป็นกลมเลยแล้วเขาเข้าวันที่3ก็เลยซื้อ30งวดวันที่1กุมภาพันธ์30นี่แหละครับอ่ะต่อไปอันนี้จิ้งจกธรรมดาจิ้งจกเนี่ยถ้าเขาไม่ให้โชคคนเนี่ยส่วนมากจะตายไม่ให้คนเห็นหรอกถ้าเห็นเนี่ยคนนั้นอะโชคดีแล้วก็ไปซื้อเลยเนี่ยงวดล่าสุดพฤติการเนี่ยก็จิ้งจกตายเหมือนกันก็ออกมาไอ้ตัวนี้เดินผ่านแล้วก็เห็นว่าทำไมเป็นเลขนี้มันเหมือน51อ่ะซื้อ1551 51แล้วมันออก15เอ้างวดวันที่16ตุลา1551โอ้2ตัว2ตัวล่างเลยปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งถึงตรงนี้21งวดแล้วเนี่ยถูกรางวัลใหญ่ที่สุดรางวัลอะไรรางวัลที่5ใหญ่มากเลย
ที่ห้าโอเคไม่ใช่ก็ถูกเพราะว่าคนขายเนี่ยวันสุดท้ายวันออกเนี่ยประมาณสักสองสามโมงอ่ะเขาจะโทรมาหาว่าพี่แดงเหลือหวยสักเจ็ดใบอ่ะพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมหนูเดินไหวในนี้เขาไม่สบายอ่ะเขาก็มาให้ที่บ้านประมาณเนี่ยแล้วก็หนึ่งในนั้นมีรางวัลที่ห้าเข้าด้วยแปดแปดสี่ศูนย์เก้าเก้ามีนาคมฮะวันที่16มีนาคมนะฮะก็ได้หนึ่งในเจ็ดใบที่คนขายลอตเตอรี่ขายไม่ออกแล้วขอร้องให้ป้าแดงซื้อถูกสามตัวหน้าด้วยถูกสองตัวข้างล่างด้วยไอ้เจ็ดใบเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยฮะสองชุดแล้วก็มีโอ้สองใบด้วยเอาสามใบนี่สามใบนะศูนย์สามอยู่สามใบนะครับมีเลขหน้าด้วยฮะแล้วก็มีเลขหน้าเก้าแปดห้าอีกใบนึงแล้วก็รางวัลที่ห้าอีกใบนึงเนี่ยเห็นถูกอย่างเงี้ยคุณวิทวัฒน์คะไม่ได้ใช้ตังค์อ่ะเอาไปรักษาแมวไปซื้ออาหารแมวหมดเลยก็ได้โอ้ยค่าใช้จ่ายเยอะมัน20ตัวมันเข้ามาเราก็จับทำหมันบางทีบางตัวไม่ทำหมันก็ค่าใช้จ่ายสูงอ่ะเป็นชาแมวเป็นโรคไตทิ้งก็เนี่ยรักษาตอนนี้มีตัวก็ 40,000 ฝาละป้าแดงเนี่ยนอกจากเป็นคนที่เฮงหวยแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรมีเซนส์ในเรื่องการมองอะไรต่ออะไรด้วยใช่บางทีมันวบขึ้นมาเองเลยว่าเออคนเนี้ยไม่เจอนานเลยแล้วผุบผุบโผล่ก็มาเจอคราวนี้แต่ในใจลึกๆอ่ะจะพูดกับเขาไม่กล้าบอกว่าเออเนี่ยชีวิตเขาเหมือนเขาจะอายุไม่ยืนอ่ะเร็วๆเนี่ยเขาคงไม่อยู่ก็มารู้ตอนหลังว่าเขาตายแล้วคนที่เรามองเห็นเขาเมื่อวันก่อนอ่ะ